ส่วนตัวเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เนาะงานก็โดนแคนเซิลหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยกเลิกงานหมดเลยทางด้านการเงินก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ยังพอมีความช่วยเหลือเช่นจากรัฐบาลมีเพื่อนๆผู้ใหญ่อีกหลายๆคนจนในที่สุดเราสามารถทนได้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบสุดๆแม้แต่ว่าไม่มีตังค์สักบาทในตัวแต่ว่าก็ยังมีความสุขได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยให้เราดำเนินชีวิตโดยมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาต่างๆได้กระทบที่เห็นชัดเจนนะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เนาะงานก็โดนแคนเซิลหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยกเลิกงานหมดเลยทั้งในเชียงใหม่และในกรุงเทพเพราะว่าสตูดิโอเขาก็ปิดการเรียนการสอนในมหาลัยก็ต้องปรับไปเป็นการสอนออนไลน์ซึ่งก็มีความติดขัดอยู่มากมายนะทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทั้งวิธีการที่เราจะต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นระยะแรกของโควิดส่วนปีนี้เนี่ยก็พอดีว่ามหาลัยเขาหยุดนะครับทางด้านการเงินก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันรวมถึงการที่เราต้องคอยระมัดระวังตัวเองจากการที่จะต้องไปในพื้นที่สาธารณะนะครับอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีก็มีความวิตกกังวลอยู่บ้างก็ต้องขอบคุณพระเจ้าก่อนเพราะว่าด้วยงานที่ลดลงแล้วก็รายได้ที่แทบจะไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูตลอดครับงานถูกยกเลิกก็รายได้แทบจะไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่ว่าก็ยังพอมีความช่วยเหลือเช่นจากรัฐบาลในส่วนของโครงการต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวไม่ต้องเช่าที่อยู่อาศัยก็คือพักบ้านของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อาหารการกินก็ยังพอมีที่บ้านมีเพื่อนๆพาไปกินกาแฟบ้างแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายๆคนที่คอยถามไถ่แล้วก็ซัพพอร์ตทั้งอุปโภคและบริโภคเรากำลังอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชแต่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยด้วยสถานการณ์แห่งความยากลำบากเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามากัดกินหรือเข้ามาทำลายสันติสุขในใจของเราได้การที่เราอธิษฐานการที่เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าการที่เราติดสนิทกับพระองค์หรือการอ่านพระคัมภีร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้ทำให้เกิดสันติสุขทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเราสามารถทนได้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบสุดแม้แต่ว่าไม่มีตังค์สักบาทในตัวแต่ว่าก็ยังมีความสุขได้มีอาหารกินอิ่มมีที่พักมีชายคาให้หลบฝนถ้าหลายๆคนที่เกิดความวิตกกังวลหลายๆคนที่เกิดมีปัญหาหลายๆคนที่กำลังเจอพายุหลายๆคนที่กำลังเดินบนหุบเขาแห่งความตายหลายๆคนที่กำลังทุกข์ยากลำบากถ้าได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยให้เราดำเนินชีวิตโดยมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาต่างๆได้